ครับผมสวัสดีครับผมผมน้ำมนต์ครับสวัสดีครับผมบิลลี่ครับครับผมเรามาจากสะพานปูนนะครับผมรับบทเป็นคิมหันหรือว่าฮัมฮะส่วนบิลลี่รับบทเป็นผ่านเพลงนะครับหรือว่าเพลงครับคาแรคเตอร์ผมนะฮะในเรื่องเนี่ยผมจะเป็นเหมือนพระเอกซีรีส์อีกทีนึงเป็นการแสดงซีรีส์ในซีรีส์อีกทีนึงใช่ผมก็ค่อนข้างจะเป็นคนเป็นที่รู้จักในหมู่ของมหาลัยครับผมแล้วก็ผมเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องที่น้องผ่านเพลงจำผมไม่ได้นะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็ผมก็ต้องมีวิธีการที่ทำให้เขามีความจำที่กลับมาได้เขาลืมผมแล้วส่วนบิลลี่ก็จะเป็นเด็กมหาลัยครับที่ลืมคิมหันแล้วก็บิลลี่อาจจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงในเรื่องนั้นจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็มีความหลังเรื่องดนตรีกับคิมหันแต่ว่าก็ต้องรอเขามาช่วยให้เราหรือความจำกลับมาให้ได้มันจะเล่นกับอะไรทำไมเราไม่รู้จักมันจะมีเราสามารถสปอยได้ไหมครับเนี่ยน้องนิดหน่อยเนาะก็คือตัวผ่านเพลงเนี่ยเขาได้เจอเหตุการณ์นึงที่ทำให้เขาช็อกคือเป็นเหมือนทำให้เขาเรียกเป็นโรคเหรอเป็นอาการนึงแล้วกันนะครับที่มันทำให้ลืมอดีตไปช่วงเวลานึงจนแบบว่าเราจำเขาได้นะเหตุมาจากพี่พิงกี้เป็นคนทำครับฟ้องเลย ที่ทำให้เขาลืมผมครับนั่นแหละก็ทำให้เขาเหมือนเกิดอาการช็อกแล้วทำให้แบบว่าลืมเรื่องราวของเราไปผมก็แปลกใจว่าเอ้ยเขาหายไปไหนพอมาเจออีกทีนึงเขากลับจำเราไม่ได้เนี่ยครับน่าเศร้าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของบิลลี่ใช่ครับเป็นเรื่องแรกของบิลลี่เลยครับโอ้ยน้ำมนต์ต่อไปดีนะน้ำมนต์ช่วยเยอะครับก็แบบเรามีเวิร์กช็อปด้วยกันเนาะที่ผ่านมาก็แบบเวิร์กช็อปคู่อะไรเงี้ยน้ำมนต์ก็ส่งมาเยอะเฮ้ยส่วนมากที่เราที่ผมอยากจะให้มันดีขึ้นคือด้วยเราเจอกันน้อยครับแล้วเราอาจจะชอบหาเรื่องที่มันแบบว่าโฟกัสเรื่องเดียวกันคุยกันได้แบบคุยผ่าน IG ผ่าน LINE ได้เช่นเราบิลลี่ชอบทักผมมาเรื่องบอลมาดูบอลเฮ้ยคืนนี้เป็นไงบ้างนั่นเนี่ยพยายามหาอะไรที่มันแบบว่าเป็นเรื่องคุยไงครับจะได้ช่วยในการแสดงได้แล้วเราเชียร์ทีมเดียวกันด้วยใช่เหรอเชียร์อะไรเนี่ยเราเชียร์อะไรบอกได้เหรอเชียร์อะไรเลยพูดสิเชลซีครับดีมากถูกต้องใช่ครับไม่งานอันนี้งานแรกครับงานแรกเลยว่าจะได้เล่นคู่กันเอาจริงตอนแรกอะผมไม่คาดคิดว่าจะได้เล่นว่าจะได้เป็นตัวหลักเลยด้วยซ้ำครับแต่พอมาปุ๊บผมอะจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเข้าหาคนยากเพราะเข้าหาคนไม่ถูกเนี่ยแต่ก็พอเป็นบิลลี่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอเคเรามีเรื่องคุยแล้วเราชวนคุยได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอปัญหาก็น่ารักดีครับใช่เป็นคนน่ารักเขาเข้าหาคนยากไม่นะของบิลลี่ถ้าที่รู้สึกนะน้ำมนต์ก็ปกตินะครับเฟรนลี่น่ารักกลัวแบบว่าคนชอบแบบมองว่าผมแบบว่าหน้าตาไม่น่าเข้าหาอย่างเงี้ยหน้าดุเหรอแบบหน้าดุอ่ะชอบทำเวลาผมอยู่คนเดียวผมชอบแบบขมวดคิ้วแบบไม่รู้ตัวกลัวแบบว่าไม่กล้าเข้ามาตอนที่รู้ว่าจะได้เล่นคู่กับเขาแบบนี้แสดงมากขึ้นอุ้ยว่าไปก็ตื่นเต้นอ่ะเกรงน้ำมนต์แบบแสดงมาเยอะเลยอ่ะเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์เยอะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของทั้งสองคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็รับบทนี้เป็นครั้งแรกบิลลี่ก็รับบทนี้เป็นครั้งแรกฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมือใหม่ทั้งคู่อยู่ดีกดดันอยู่แล้วครับแต่ผมจะเอาแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าคือมันแบบครับเหมือนแบบถามว่ากดดันไหมกดดันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเหมือนทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนทำให้เรารู้สึกว่ารอบแล้วก็ทำให้เราแบบอยากทำให้มันดีที่สุดเพราะว่ามันมีแรงกดดันแต่ผมว่าถ้าเราไม่มีแรงกดดันเลยอ่ะเราจะแบบว่าไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงจูงใจหรืออยากทำอะไรอ่ะใช่ครับฉะนั้นผมว่ามันดีนะที่เรารู้สึกว่ากดดันเพราะว่าเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีแน่นอนเพราะว่าเป็นเราไงครับนี่ที่แตกต่างแน่นอนก็เพราะว่าเป็นน้ำมนต์และเป็นบิลลี่แน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเราสามารถทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยตกหลุมรักเราได้เฮ้ยเอาละอวยไปละอวยตัวเองไปละครับผมก็ทุกคนนอกจากผมกับบิลลี่เองเนี่ยทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันฮะแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากๆตอนแรกผมเกรงว่าแบบเฮ้ยเราจะทำไงดีเพราะว่าเราไม่คุ้นกับการที่แบบว่าต้อง
ต้องมาเจอกับสังคมใหม่ๆเพราะว่าเราคุ้นชินกับการที่อยู่ค่ายแล้วก็เจอพี่เจอน้องเหมือนเดิมพอเรามาเจอสังคมใหม่ปุ๊บเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวเฮ้ยมันกลับกลายเป็นแบบเราแฮปปี้ด้วยซ้ำเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆครับใช่ครับพี่อ้นมาเวิร์กช็อปด้วยตัวเองเลยครับผมก็พี่อ้นกับพี่พิงกี้เนี่ยตอนแรกผมที่ผมรู้เนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันพี่อ้นก็มีการแบบว่าแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราทุกคนฟังเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเหมือนเป็นการใช้ให้ฟังเนี่ยก็ดีเหมือนกันเราได้เห็นหลายมุมด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีพี่พิงกี้มาด้วยเนี่ยมันก็ผมอะตื่นเต้นนะเอาจริงกดดันเหมือนกันที่แบบว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่แต่สิ่งที่เราจะได้จริงๆอ่ะคือเราจะได้อะไรจากเขาอยู่แล้วตอนแสดงอันนี้คือข้อดีเลยที่เราได้รุ่นใหญ่มาถือว่าเป็นผลดีเลยอ่ะสำหรับตัวเองที่เราได้เจอแม้จะกดดันก็ตามแล้วคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้ค่ะได้ความสุขและความเศร้าแน่นอนเพราะเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่ามันต้องเป็นความรักโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ต้องมีดราม่าด้วยฉะนั้นจริงๆเราอยากทำให้ซีรีส์ของเราเป็นซีรีส์ที่มันดูครบรสอ่ะดูได้ทุกวัยแล้วก็ทำให้มันแบบอยากให้คนแน่นอนเราทำผลงานอ่ะเราอยากให้คนแบบชอบอยู่แล้วเราอยากให้คนรักอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่มีใครอยากทำผลงานแล้วก็ให้มันผ่านไปอยู่แล้วครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนชอบเรื่องนี้และทำให้อย่างเต็มที่ก็สำหรับแฟนๆนะครับถ้าเกิดว่ามีผ่านมาเห็นวิลลี่ละมนก็อยากให้ติดตามซีรีส์เรื่องสะพานปูนนะครับก็สามารถที่จะดูพวกเราผ่านช่วงนี้ก็คือ Instagram Twitter แล้วก็ Facebook สะพานปูนนะครับเรามีการแชร์รูปแชร์โมเมนต์สนุกๆเวลาเราไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ให้ได้ชมกันนะผมเป็นการแบบว่าแก้เหงาก่อนที่จะซีรีส์จะออนใช่อะไรนะครับจะเห็นทางช่องทางไหนจะเป็นการแบบสตรีมมิ่งออนไลน์มีด้วยเป็นช่องออนไลน์ก็มีครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นช่องฟรีทีวีก็น่าจะมีเหมือนกันเดี๋ยวจะไว้อัปเดตอีกทีนึงใช่ครับผมแต่ที่แน่ๆนะฮะมีช่อง YouTube ด้วยไปตามน้ำช่องของผมเองอันนี้ดูได้ขายงานเป็นไปได้ครับผมก็พยายามคิดคอนเทนต์อยู่ให้มันแบบว่าเอาวิลลี่มาทำอะไรดีหน้าอะไรเงี้ยมีอยู่ครับฝากติดตามด้วยครับผม